ได้มีผู้ที่ไปออกข่าวให้ข่าวเป็นผู้หญิงนะครับได้มีการกล่าวถึงองค์พระพุทธชินราชที่อยู่ที่กกอกตรงนี้ผมเองก็ดูนะไม่ใช่ผมไม่ดูนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างที่เขาได้ออกอากาศไปเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกต้องทำไมผมถึงกล้ามาพูดครับผมออกอากาศไลฟ์สดอยู่ตลอดเวลาว่าต่อไปนี้ผมคงจะไม่มีลักษณะแบบเดิมผมคงจะเอาข้อเท็จจริงเข้าชี้แจงอย่างเดียวแล้วจะไม่มีการลักษณะไปพูดจาลักษณะที่จะแบบเหมือนกับใช้กริยาที่อาจจะดูแข็งกร้าวเกินไปผมจะเอาเอกสารให้ท่านดูอย่างเดียวพยานหลักฐานอย่างเดียวทั้งหมดเลยสู้กันที่หลักฐานอย่าไปสู้กันที่คำพูดเพราะคำพูดเราเถียงกันไม่จบอยู่แล้วนะครับเราสู้ที่หลักฐานนะครับประเด็นที่เขาออกอากาศไปเขายอมรับอย่างหนึ่งว่าเขาเป็น FC เก่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะรู้ว่าเขาเป็นใครนะครับแล้วก็เขามีความรู้สึกยังไงกับคนที่กกอกนะฮะเขาแถลงในลักษณะที่พิธีกรถามเขาว่าเป็นตัวแทนของทางวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดหลวงพ่อใหญ่ของผมนี่แหละผมก็ผ่านไปไหว้อยู่เรื่อยวัดขององค์พระพุทธชินราชผมก็เลยตั้งข้อสังเกตผมก็นั่งฟังเรื่องต่างๆนานาเนี่ยโดยส่วนตัวผมเองผมไม่เชื่อว่าเขาเป็นตัวแทนของวัดและยิ่งเขาอ้างในเพจต่างๆบางอย่างเนี่ยผมได้เพจมาเนี่ยเขาอ้างว่าเขาเป็นเหมือนมีศักดิ์เป็นหลานอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมว่าไม่น่าจะเป็นความจริงแต่ถ้าเป็นความจริงก็แล้วไปแต่ผมก็ยิ่งเชื่ออีกว่าถ้าเป็นหลานที่แท้จริงจริงๆแล้วไม่มีสิทธิ์มายุ่งกิจการของวัดถูกไหมฮะทุกท่านคิดเหมือนผมไหมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นวัดที่ใหญ่มากเป็นวัดที่มีคณะกรรมการนะครับผู้ดูแลซึ่งเป็นผู้ทรงเกียรติทั้งนั้นเลยผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดทั้งนั้นเลยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณท่านเป็นพระอายุเกือบร้อยแล้วนะครับเกือบร้อยปีแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านไม่ได้ยุ่งเรื่องพวกนี้ไม่มีการมอบหมายใดๆทั้งสิ้นผมเชื่ออย่างนั้นนะครับพระพุทธชินราชที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้จำได้ไหมครับเคยมีกรมศิลป์มาครั้งหนึ่งแล้วทุกท่านเคยจำได้ไหมจำได้มีกรมศิลป์มานะครับกรมศิลป์ก็ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นพระพุทธรูปที่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องวันนั้นก็ต้องมีหนังสือมาแล้วถูกต้องไหมไม่เหมาะสมก็ต้องแก้ไขเรื่องของการที่เขาอ้างในการออกรายการว่ามันมีกฎหมายนู่นกฎหมายนี่จริงๆผมขอกับเขาเรียกอะไรอ่ะติงตั้งข้อสังเกตไปยังผู้ดำเนินรายการหรือเจ้าของรายการหน่อยหนึ่งครับว่าเมื่อวันนี้ผู้หญิงคนนี้พูดถึงวัดพระพุทธชินราชวัดพระพุทธชินราชแหลมน้ำแข็งควรจะเป็นตัวแทนของวัดมาแถลงพูดถึงว่าผิดกฎหมายเกี่ยวกับกรมศิลป์อย่างไรควรจะเป็นตัวแทนของกรมศิลป์มาแถลงนะครับเขาอาศัยอำนาจอะไรในการมาแถลงแทนหมดเขามีความรู้อะไรตาที่สามท่านรู้ไหมครับตรงนี้เรียกอะไรตาที่สามนะครับเจ้าเก่าเจ้าประจำนะรู้อยู่ครับเวลาผมแถลงอะไรก็จะมีอย่างเงี้ยครับนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมปิดมันทิ้งซะเลยนะครับนะปิดทิ้งซะเลยนะครับอ่ะโทรเข้ามาแล้วกันเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกไหมครับหรือวัดต้องออกมาแถลงการเพราะมันทำให้พุทธศาสนิกชนสับสนหมดแล้วนะครับสับสนหมดแล้วว่าตกลงแล้ววัดมอบเข้ามาเหรอนะครับและผู้หญิงคนนี้ก็มีการกล่าวอ้างชัดเจนเลยผมดูวิดีโอมาเรียบร้อยแล้วว่าพระองค์นี้ลุงพลเป็นคนไปหล่อเองโดย FC ไม่ใช่ FC ลุงพลเป็นคนไปหล่อเองนะฮะมีการใช้ค่าจ้างในการหล่อ 150,000 บาทโดยประมาณขอประทานโทษนะครับเจ้าของที่แท้จริงเขาจะมานะครับเจ้าของที่แท้จริงเขาจะมาแสดงตนนะครับไม่แน่นะครับเขายืนยันเรียบร้อยแล้วครับว่าเขานี่แหละเป็นเจ้าของพระและซื้อพระองค์นี้มาจากโรงหล่อโรงหล่อก็เป็นผู้ที่มาส่งพระที่นี่นะครับพระองค์นี้เป็นพระของโรงหล่อครับไม่ใช่พระของวัดวัดไม่มีโรงหล่อจะมาผลิตพระหรอกครับนะฮะเพียงแต่มันมีความคลาดเคลื่อนมันมีความคลาดเคลื่อนของการไปสื่อสารเนื่องจากมียูทูบเบอร์ของทางลุงพลเนี่ยนะครับ
ได้มีการลงเนี่ยขออนุญาตไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันนะมีการลงเพจว่าพระพุทธชินราชองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่ปิดทองคำแท้ทองคำแท้ไม่ใช่พระแท้มาจากวัดผมมีหลักฐานอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปนำแสดงต่อเป็นพระที่ปิดทองคำแท้ๆจริงๆไม่ใช่พระที่ออกมาจากวัดทางวัดถึงปฏิเสธไงว่าเอ้ยเราไม่มีปัญญาไปหล่อหรอกเลยบอกว่าพระไม่ใช่ของวัดนะซึ่งวัดไม่ได้ผิดวันนี้วัดมหาธาตุเป็นวัดที่ผมนับถือมากนะครับเป็นวัดที่ศูนย์รวมจิตใจของคนพุทธด้วยระดับโลกด้วยเป็นพระประติมากรที่สวยที่สุดในโลกแล้วอยู่ดีๆมีคนคนนึงไปดึงองค์ท่านลงมาการทำอย่างนี้คือการไปดึงองค์ท่านลงมาทำให้ท่านมีราคีถึงแม้จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามก็คือมีราคีแล้ววันนี้ผมก็กราบวิงวอนไปยังทางวัดครับวัดจะต้องออกมาวัดจะต้องออกมาแถลงนะครับต้องออกมาแถลงการคณะกรรมการจะต้องออกมาแถลงการว่าการกระทำของบุคคลใดก็ตามที่ไปออกสื่อตรงนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางวัดนะครับและผมได้หลักฐานเกี่ยวกับการบูชาหรือซื้อพระองค์นี้อยู่ที่ตัวผมแล้วได้ใบเสร็จทั้งหมดแล้วได้ชื่อผู้สั่งซื้อหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ได้นำเสนอข่าวไปเข้าข่ายเป็นการใส่ความนะครับเป็นการใส่ความนะครับและถ้าหากมีการรักษาสิทธิ์กันอย่างไรก็ว่ากันไปนะครับก็ว่ากันไปมาทำความรู้จักกับคำว่าพระที่จะต้องขอกรมศิลป์ทุกท่านอาจจะไม่มีความรู้อย่างนี้ผมไม่เรียกว่าการจำลองพระอย่างนี้เขาเรียกว่าพระบูชามันมีขายอยู่ตามทั่วไปของร้านสังฆพันธ์เสาจิงช้าแถวๆวัดสุทัศน์ใครเคยไปไหมครับท่าพระจันทร์ใช่ๆถ้าจะจับจริงๆไปจับที่นั่นเลยครับเขาวางตามพื้นด้วยซ้ำไปอ่ะมีองค์พระพุทธชินราชหลวงพระแก้วมรกตกับทุกอย่างอันนี้ผู้นี้ไม่ใช่ว่าอย่าไปถล่มเขานะครับเขาทำมาหากินโดยสุจริตนะครับพระเหล่านี้เราเรียกว่าพระบูชาถ้าเป็นองค์จำลองตามกฎกระทรวงจะต้องมีการขออนุญาตนั่นน่ะคือต้องไปปั้นไปสร้างองค์ใหญ่ๆเพราะพระเหล่านี้คือพระที่เป็นพระที่ประจำประเทศไทยนะครับเพราะนั้นวันนี้ทำไมกรมศิลป์ถึงไม่ดำเนินการล่ะทำไมกรมศิลป์เงียบทำไมอ่ะตอนนี้ทำไมกรมศิลป์ไม่ดำเนินการคือกฎกระทรวงมันไม่ได้กำหนดบทลงโทษอะไรไว้เพียงแต่ว่าถ้าหากผิดก็ไปแก้ไขไม่เหมาะสมก็ย้ายก็มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรที่เราจะต้องมาตีข่าวกันจนกระทั่งใหญ่โตอย่างวันนี้นะแล้วก็เนี่ยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นครับท่านลองไปหาอ่านดูนะครับจะกำหนดพระสำคัญมันมีกำหนดเกี่ยวกับเรื่องการตั้งอนุสาวรีย์กับการตั้งจำลององค์พระองค์สำคัญของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นคุณไปดูได้เลยในกฎกระทรวงศึกษาธิการจะมีเป็น10องค์เลยฮะเนี่ยพระพุทธชินสีห์พระตรีโลกเชษฐ์พระแก้วมรกตมีหมดเลยครับพระพุทธอังคีรถพวกนี้ใครก็ตามจะจำลององค์พระเหล่านี้จะต้องขออนุญาตกรมศิลป์ผมมองว่าคนที่มาออกข่าวตรงนั้นน่าจะให้เป็นกรมศิลป์เป็นผู้มาออกคือผู้สื่อข่าวหรือหมายถึงว่าเจ้าของรายการน่าจะรอบคอบนิดนึงคือสมมติสมเกียรติอ้างก็ได้วันนี้ผมเป็นลูกเป็นหลานของท่านเจ้าคุณจังหวัดไหนก็ได้แล้วผมก็แถลงแทนท่านเจ้าคุณคนนั้นซะเลยท่านนั้นซะเลยคุณเชื่อผมไหมพี่ๆน้องๆต้องเชื่อผมไหมครับท่านผู้ชมพี่น้องประชาชนต้องเชื่อผมไหมแค่ผมไปนั่งถ่ายรูปกับท่านอยู่ข้างๆเนี่ยผมมีเป็น10รูปแต่ท่านเจ้าคุณใหญ่ๆเยอะๆเลยสมเด็จพระสังฆราชก็เคยไปถ่ายด้วยเอามั้ยครับแล้วผมต้องอ้างมั้ยครับว่าผมเป็นหลานของท่านสมเด็จท่านอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะครับวันนี้เรากำลังเอาเรื่องเข้าไปที่วัดวัดเขาอยู่ของเขาอย่างสงบปฏิบัติธรรมเหมือนกับวัดดานพระอินทร์นะครับมีคนเอาเรื่องเข้าไปในวัดเป็นการทำลายพระศาสนาทางอ้อมผมยอมไม่ได้วันนี้ผมต้องมาแถลงเพื่อวัดด้วยผมเชื่อว่าทางท่านเจ้าคุณที่เป็นเจ้าวาดท่านเป็นพระผู้ใหญ่เป็นถึงเจ้าคณะก็จำไม่ผิดนะครับท่านก็ต้องออกมาปกป้องคนพิษณุโลกคนพิษณุโลกก็ต้องออกมาดูแลวัดตัวเองคนพิษณุโลกก็ต้องมาบอกไอ้คนที่ไปพูดว่าคุณได้รับมอบอำนาจตรงไหนคุณต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจอาจจะไม่ต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจก็ได้เพราะมอบอำนาจคือทางกฎหมายถ้าคุณได้รับมอบหมายในทางอ้อมเช่นมีคลิปเสียงของท่านเจ้าคุณในการมอบคุณอย่างนี้ผมยังพอรับได้นะแต่ถ้าคุณพูดปากเปล่าวันนี้ผมก็พูดปากเปล่านะครับแต่ผมอ้างอิงกฎหมายนะครับให้ท่านดูกฎกระทรวงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขท่านไปดูเอาอยู่ใน Google นะครับแล้วก็มีคลิปนะครับตัวอย่างให้ท่านดูนะครับ
ความมีอุณาโลมหรือไม่มีอุณาโลมเขาอ้างว่าต้องไปขออนุญาตเพราะมันเป็นพระองค์เดียวในโลกที่ต้องมีและไอ้ที่ลงตามลงหล่อทั้งหลายแหล่ใน Facebook นี่แหละครับที่มีอุณาโลมเหมือนกับองค์จริงนะครับท่านไปดูได้ใน Google เลยมีคลิปหมดเลยครับและแม้แต่ท่านเดินเข้าร้านสังฆภัณฑ์ร้านไหนร้านหนึ่งก็ได้ท่านจะเจอเลยว่าองค์พระพุทธชินราชเขาจะหล่อออกมาอาจจะมีอุณาโลมตรงนี้ก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับถ้าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผมเชื่อว่าโรงหล่อเขาจะไม่ผลิตให้หรือละเมิดสิทธิของวัดโรงหล่อต่างๆนับพันๆแห่งที่อยู่ในประเทศไทยจะไม่ผลิตให้กับประชาชนต้องไปขออนุญาตก่อนวันนี้ผมก็เคยซื้อพระแก้วมรกตไปถวายตามวัดผมก็ไม่เห็นโรงหล่อมาบอกผมว่าจะต้องไปขออนุญาตกรมศิลป์นะหน้าตักใหญ่กว่านี้อีกพระที่ปรากฏอยู่นี่คือพระพุทธรูปหน้าตัก9นิ้ว3นิ้ว30นิ้วว่าไปไม่ใช่องค์จำลองตามกฎหมายไม่ใช่องค์จำลองตามกฎกระทรวงนะครับต้องเข้าใจนะคนพูดคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้หรืออาจจะไม่ได้เป็นคนของกรมศิลป์ต้องให้กรมศิลป์เป็นคนมาชี้แจงวันนี้ผมจะทำหนังสือชี้แจงไปถึงกรมศิลป์ขอทราบให้กรมศิลป์ชี้แจงผมจะทำหนังสือถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเพื่อทุกท่านจะได้กระจ่างโดยมีหลักฐานอย่าเอาคำพูดของสมเกียรติคนเดียวหรือทนายคนเดียวบางคนบอกเอามาปกป้องแบบนี้ถูกต้องไหมถูกต้องสิครับผมไม่ได้ปกป้องนายชัยพลคนเดียวนะฮะผมปกป้องพระศาสนาด้วยผมปกป้องคนพิษณุโลกด้วยที่เป็นเจ้าของนะฮะเราทุกคนคือเจ้าของนะเพราะว่าเราเป็นคนไทยใช่ไหมครับการแถลงของผมก็คือตรงนี้ฮะและถ้าหากท่านย้อนไปดูเพจเก่าๆของเขานะครับแม่ค้าชื่อจุดๆแม่ค้าชื่อจุดๆเขาลงโพสต์ไว้ทั้งหมดเลยครับผมก็แคปมานี่ไม่แน่ใจว่าทางลุงพลจะฟ้องเขาหรือเปล่านะเพราะเขาไปพูดเป็นเท็จหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนของลุงพลไปสั่งซื้อสั่งทำหล่อที่โรงหล่อและซื้อมาในราคาเพียงแค่ 150,000 หลอกลวงประชาชนทำนองนี้ไปหลอกพี่น้องชาวบ้านว่า 300,000 กว่าบาทอะไรก็ไม่รู้คุณรู้ไหมครับราคาพระเท่าไหร่ครับไม่ถึงขนาดนั้นครับแล้วก็ไม่ได้ต่ำขนาดนั้นครับอยู่ตรงกลางท่านเจ้าของผู้มีจิตศรัทธาท่านได้โทรศัพท์คุยกับผมแล้วท่านยืนยันว่าทนายดิฉันทำบุญนะท่านเป็นคนมีศีลสูงนะผมฟังแล้วผมใจเย็นมากเวลาเจอท่านท่านทำบุญเพื่อมอบให้กับคนบ้านกกอกเป็นขวัญกำลังใจนะครับถ้าหากสิ่งที่เขาเอามาให้เราเนี่ยคือเขาคิดว่าองค์พ่อใหญ่เนี่ยหลวงพ่อใหญ่เนี่ยท่านเป็นพระที่มีบารมีที่จะปกป้องคนแถวนี้เขาก็เลยมอบให้เป็นการบริจาคเหมือนกันนะครับเป็นการบริจาคให้แล้ววันนี้ผมก็บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดปัญหามากนักแล้วกรมศิลป์ชี้ว่ากรมศิลป์ชี้นะครับผมไม่ฟังคนอื่นนะครับผมฟังเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอย่างเดียวผมไม่จำเป็นต้องฟังลุงพลครับลุงพลป้าแตนก็อาจจะพูดผิดก็ได้ผมก็อาจจะพูดผิดได้แต่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจรับผิดชอบเขาย่อมรู้ว่าต้องทำอะไรคุณลุงพลครับผู้ชี้หน้าไม่เหมาะสมครับตามกฎกระทรวงข้อนี้มาตรานี้เราก็ย้ายหรือถ้าไม่เหมาะสมผมจะทำซุ้มให้ท่านได้ไหม เอาเป็นปราสาทเลยได้ไหมมีศาลาครอบท่านอย่างดีเลยได้ไหมครับกรมศิลป์ได้ครับสามารถแก้ไขได้เราอาจจะทำก็ได้เพื่อไม่ให้ขัดศรัทธาคนที่บริจาคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านที่ไลฟ์สดไปตรงนี้เนี่ยผมก็พยายามเนี่ยมีหลักฐานอยู่ในนี้ครับนะครับมีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้การขอสร้างองค์จำลององค์พระปฏิมากรสำคัญของประเทศท่านไปเปิดดูนะครับแล้วก็มีตัวอย่างที่วัดหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็สร้างไปก่อนยังไม่ได้ขอสูงกับ 4-5 เมตรเลย4-5 ชั้นเลยตึกก็ทำเรื่องย้อนหลังขอเป็นพระแก้วมรกตไปมีข่าวดังอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็มีเนี่ยมาอ้างข้อความอะไรต้องตามเนี่ยนะผมก็ดูอยู่มันก็ตลกดีนะเนี่ยนะครับคือทางเนี้ยเขาทีมงานของลุงพลไปลงว่าเป็นพระทองคำแท้ปิดทองแท้เขาตีความว่าอ้างหลอกลวงชาวบ้านว่าเป็นพระแท้มาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคุณตีความยังไงนะครับวันนี้ทุกคนก็ต้องรักษาสิทธิ์ของตนเองวันนี้ผมไม่จำเป็นลูกความผมไม่จำเป็นต้องนั่งเฉยๆให้คุณตีคนเราเวลาถอยหลังแล้วมันก็พอแล้วครับผมคิดว่าทุกท่านน่าจะพอได้แล้วคดีที่มีอยู่นี่ก็เป็น10แล้วนะใช่ไหมผม10ออกมาดูนะ6-7เรื่องเนาะผมก็รับอยู่หลายเรื่องนะแล้วยังมีมาบอกให้เวลาภายใน7วันแหมเรียนแบบใครก็ไม่รู้นะฮะมีเรียนแบบด้วยเขาพูดหรือเปล่าไม่รู้นะพูดไหมพูดป่ะฮะมีพูดเนาะให้เวลาเรียนแบบผมด้วยนะอันนี้เข้าข่ายข่มขู่ฮะ
ถ้าผมข่มขู่เขาก็ข่มขู่แหละครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของคนบ้านกกอกอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องของพวกเราชาวพุทธวันนี้ลูกศิษย์วัดที่รักวัดพระศรีรัตนมหาธาตุย่อมไม่อยากให้ใครมาแตะต้องวัดโดยเฉพาะเอาเรื่องที่ไม่ดีเข้าไปไว้ในวัดเขามีแต่เอาเรื่องที่ไม่ดีออกนอกวัดอันนี้จะเอาเรื่องไม่ดีไปหาวัดแล้วนะครับวันนี้ผมก็กราบวิงวอนไปยังพี่ๆที่เป็นเจ้าของรายการหรือพี่นักข่าวคือก่อนจะสัมภาษณ์ใครต้องดูด้วยว่าหนึ่งเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรงหรือไม่ถ้าเขาจะสัมภาษณ์ในฐานะที่เป็นพยานเป็น FC เกี่ยวกับเรื่องลุงพลอะไรบางอย่างก็ต้องออกตัวเลยว่าไม่ใช่ตัวแทนวัดหรือไม่ได้รับมอบอำนาจมาหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเลยเป็นความเห็นส่วนตัวของดิฉันนะเหมือนกับผมตรงนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเป็นข้อกฎหมายส่วนตัวของผมนะครับถ้าผมตีความผิดผมก็จะมาเรียนใหม่แต่เท่าที่ผมดูตรงนี้ถามผู้รู้แล้วอย่าถามว่าเป็นใครนะผู้รู้ผมก็ไม่ได้ทำงานคนเดียวครับผมก็มีทีมงานทั้งหมดแต่เวลาผมบุกผมคนชอบบุกเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ตีความให้ถูกต้องให้ตีความให้ถูกต้องนะครับเขาเคยลงอะไรไว้ในเพจของเขากลับไปดูหน่อยซิคุณย้อนกลับเวลาไปดูไปแก้ไขสิ่งบกพร่องหน่อยซิเห็นไหมคำเดิมอีกแล้วนะครับแล้วก็อย่าว่าแต่7วันเลยครับเดือนนึงปีนึงผมก็ไม่สนใจลูกความผมไม่สนใจนะครับคุณแจ้งเลยถ้าคุณคิดว่าลุงพลเป็นคนผิดอะไรคุณแจ้งเลยคุณแจ้งเลยครับผมก็พูดทำนองว่าถ้าเกิดคิดว่าเขาผิดนะก็ให้ตำรวจหรือให้ศาลเป็นผู้ตัดสินแต่ในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องพยายามสื่อสารให้ทุกท่านได้ฟังทุกท่านเคยได้เห็นรูปพระที่อยู่ที่โรงหล่อไหมครับพระองค์นี้องค์จริงในขณะอยู่โรงหล่อเคยเห็นไหมครับไม่เคยเห็นนะครับแล้วรถที่เอามาส่งไปเช็คทะเบียนได้เลยนะครับของโรงหล่อครับนะครับผู้สั่งซื้อหรือสั่งบูชาก็คือคนที่อยู่พิษณุโลกผู้ชำระเงินก็คือคนที่อยู่พิษณุโลกเมื่อคุณกล่าวอ้างว่าเป็นคนของลุงพลคุณใส่ความทำให้เขาเสียชื่อเสียงนะครับหมิ่นประมาทนะครับแล้วหมิ่นประมาทด้วยการออกอากาศอย่างนี้ด้วยนะครับนะครับก็ต้องว่ากันไปครับนะก็ต้องว่ากันไปสมเกียรติมีหน้าที่ทำงานด้านกฎหมายก็ด้านกฎหมายต่อไปผมจะไม่ไปวุ่นวายอะไรกับใครในเรื่องใครจะด่าใครใครจะรักใครเชิญตามสบายครับนะครับเชิญตามสบายนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมคาไว้ก็คือเรื่องของบัญชีที่มีปัญหากันอยู่นะครับอย่าสับสนสังคมต้องไม่สับสนนะครับสื่ออาจจะออกอะไรไปก็รับฟังได้